ไปกันต่อเลยฮะไปกันต่อเลยนะครับความเคลื่อนไหวกันในขันสนเกอร์หแดงชิงแชมป์โลก2023ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่ที่มีนักสนุกเกอร์ระดับโลกต้องใช้คำว่าเบอร์ท็อปท็มารายการนี้กันแน่นเลย ถูกต้องนะครับกับปทุมธานี World Championship 2023. s ิกเรดเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2 0ง3ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชิงรางวัลรวม11ล้านบาทเงินรางวัลไม่เบานะครับกับการแข่งขันสนุกเกอร์อนะครับแล้วก็รายการนี้6 1ถึงมีนาคมคที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับล่าสุดเจ้าภาพเลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก็มีทางด้านของคุณรุศลักทูประจางตัววงเลิศและก็คุณสิรพงศ์สิริโพธิน,นันรองนายก ก็มีการเชิญ6นักสนุกเกอร์ชาวไทยที่เข้าร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คสระบุรีหมูปากน้ําซันนี่สายล่อฟ้านุกคอนหวันนุกสงขาแล้วก็มิ้งสระบุรีไปทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมเพื่อรอต้อนรับนักกีฬาและก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะฮะก็มีการถ่ายทำต้องใช้คำว่า v t r p r o m o ทที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลก ผ่านทางสมาคมบิลเลียดและสุนุกเกอร์อาชีพโลกอีกด้วยครับอันนี้สวยงามนะฮะยอดครับกิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยให้กับทางเรียกว่าบรรดานักสนุกเกอร์ของเราที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นไปการเริ่มต้นนะฮะที่ศาลหลักเมืองปทุมธานีนะครับมีวัดไพร่ฟ้าหอพระประทุมธรรมราชตลาดระแหงเคยไปไหมคุณนัทตลาดระแห่งยังไม่เคยไปครับเหมือนกันเลยฮะแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่ร้านแปรโภชนา โอ้โหฟิลดีดีไหมเมื่อกี้ดีปิด,ดท้ายที่นี่ฮะณปทุมคาเฟ่โอ้โี่ผมผ่านบ่อยมากนะณปทุมคาเฟ่เนี่ยครับผมยังไม่เคยเข้าเหมือนกันดูแล้วก็หิวอีกแล้วครับวันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยนะฮะโดยน้องมิ้งสระบ,บุรีนะครับนัชารัตวงหาดุษไทยแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิง2022บอกเลยครับนี่เป็นครั้งที่2ที่มีโอกาสได้แข่ง6แดงชิงแชมป์โลกแต่ครั้งนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่า6แดงชิงโลกเนี่ยเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะ ท็อป16แถวหน้าของโลกนั้นตอบรับมาแข่งแทบจะทั้งหมดเลยนะฮะแล้วน้องนี่อยู่ในสาย A นะครับรวมกับซีเฟนแบ็กไวด์ดิงกิงคุยจางอันตะตนเขาเขามองว่า6แดงเนี่ยเป็นเกมที่เร็วครับสามารถพลิกแล้วก็พ่าชนะก,กันได้เร็วมากครับผมนี่นี่นคือมิ้งเองก็ประมาณนะเขาบอกว่าจริงๆตัวเขาเองเนี่ยศักยภาพอาจจะเป็นรองนักกีฬาชายอจริงๆต้องถามเาว่าในแง่ของการแข่งขันสนุกเกอร์ับ ระหว่างในเรื่องของความเป็นรองเนี่ยมันเป็นรองเรื่องอะไรได้บ้างครับผมผานิดหนึ่งกระดูกครับครับกระดูกนะฮะคือมันไม่ได้มีกีฬาที่ปะทะอยู่แล้วน้องมิ้งเนี่ยคือต้องบอกว่าประสบการณ์เป็นรองนักสนุกเกอร์ที่เอ่ยชื่อมาเพราะแต่ละคนนั้นโอ้โหระดับเขลียวรกสตีเวนแม็กควายิงจุนฮุยเนี้ยเอาเฮสุดยอดเลยเลียมสุดยอดใช่ถึงแม้น้องจะเป็นสตรอเีแต่ว่าการเล่นสนุกเกอร์เนี่ยมันมันไม่ได้ปะทะอะไรอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันการจะเป็นยอดนักสนุกเกอร์ได้ มันยิ่งหัวใจประสบการณ์กระดูกความนิ่งแม่นเนี่ยผมว่าแม่นพาพอเลยแหละแต่ใครพาดก่อนใครนิ่งกว่ากันอันเนี้ยสาคัญคเออนะคุณดัตนะนะก็อ่ะแปลว่ามิงก็บอกจะพยายามเต็มที่นะคุณผู้ชมครับ